วัดที่มันเคยเข้ามาเคยเข้าเด็กกันถึง15งวดปู่ทำจดสติเอาไว้ส่วนใหญ่ก็จะมา5 6งวด7งวด8งวด10งวดเอาหลวงปู่ปู่ให้6 9 5เค้ากลับหางเค้าก็ถูกหมดเลยอ่ะครับกราบนมัสการครับปู่ครับจะเริ่มป้อนจะเริ่มป้อนสายไหมครับปู่ถึงเมื่อวานทั้งวันพาดด้วยแล้วยุ่งด้วยคนเอฟซีโทรเข้ามาเป็นจาละวันเลยโอ้ครับสาธุค่ะปู่มาจากโอปอลทั้งวันเลยครับผมปู่สร้างอะไรนะคะตอนนี้อ๋อก็อยากจะเปลี่ยนหลังคาโบสถ์ที่ส่งให้คุณโยมดูนั่นแหละในไลน์อ่ะเห็นไหมจ้าเห็นค่ะปู่นั่นแหละมันรั่วมากเลยจนเวลาฝนตกในหลวงปู่นั่งทำวัดทำจิตของสงฆ์อย่างนั้นต้องขยับออกจากหน้าพระประธานเพราะมันรั่วตรงนั้นคือข้างบนนั้นเป็นไม้สมัยก่อนเอาไม้ทำแล้วไม้เนี่ยมันก็ผุนะแล้วเป็นกระเบื้องความหนักมันก็เยอะไม่รู้จะโค้งมองมาวันไหนก็ยังไม่รู้เลยนะก็เลยอยากสร้างใหม่เนาะปู่ถ้าเลขมันเข้ามาอย่างถ้ามันเข้าติดๆให้ก็คงไม่กี่งวดก็คงจะสำเร็จนะก็คิดว่าคือเอาช่างมาตีราคาแล้วเขาตีไว้เฉพาะหลังคากับทาสีใหม่อยู่ประมาณ 7-8 แสนนะฮะ 7-8 แสนเลยก็ตี2ล้านแต่ว่าในความคิดของปู่นั่นนะมาคือได้ตีสมหวังจะช่วยเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ว่าหรอกตามศรัทธาเนาะปู่เนาะก็จะตามศรัทธาชาวบ้านด้วยอะไรด้วยกำลังอาศัยชาวบ้านมันก็อย่างว่าหาเช้ากินข้าวหน่อยน้อยบ้านนอกกันเนาะมันไม่พอเราก็ไม่จับจ่ายนั่นเท่าไหร่แต่ทีนี้ว่าภาวนาขอให้เลขให้มันเข้าทุกงวดนี่มันก็เข้ามาตั้ง4งวดแล้วโอ้โห4งวดแล้วเออ6เก็บแล้วก็6นะครับนี่เฉพาะ2ตัวคนนะมันก็คนที่เขาดูคลิปแล้วเขาโทรมาเมื่อวานเขาบอกเขาเอาหลวงปู่ให้695เขากลับหางเขาก็ถูกหมดเลยอ่ะโอ้ถูก3ตัวเลยใช่คนที่เขาโทรมาแต่เขาดูคลิปแรกเขาไม่กล้าลงทุนเยอะเขาก็พูดตรงดีนะใช่เขาก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าขอให้ได้โยมปลดทุกข์คือหลวงปู่เนี่ยความตั้งใจที่มาบวชก็ปลดทุกข์ให้กับเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันนะครับผมส่วนจะทำบุญหรือไม่นั้นแล้วแต่ศรัทธาไม่ได้ทำกับหลวงปู่ไปทำที่วัดไหนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจุดประสงค์ของปู่มันก็คืออย่างนี้แหละในที่ถ้าส่งให้ปู่ปอให้เบิกทรัพย์ดูครับผมครับนั่นแหละที่มาเนาะคือหลวงปู่บวชมาเพื่อจะสร้างหรือบำรุงให้เท่าที่กำลังตนเองจะสติปัญญาอันน้อยนิดจะหาได้ครับผมอยู่ที่วัดเก่าก็สร้างมาหลายอย่างก็เลยย้ายมาที่นี่ก็อยากจะมาช่วยชาวบ้านเดี๋ยวนี้ให้ทางคาบดมันดูดีขึ้นหน่อยมันเศร้าหมองด้วยครับผมเนาะทีนี้ในอันนี้อัดคลิปหรือยังตอนนี้อัดแล้วครับปู่ครับอ๋อเหรอครับผมเจริญพรเอฟซีทั้งหลายที่ติดตามของเลขล่างนะคะสายาปู่ของเบิกทรัพย์ของโอปอก็เลขหลวงปู่ก็มันก็เข้ามาสี่แล้วติดแต่สามนั้นเป็นข้างบนจ้ะแล้วก็มาสี่มาเข้าข้างล่างครั้งนี้ครั้งแรกที่มันเข้าติดติดกันมาแต่ว่าจะพูดแล้วก็อย่างที่ว่ามันเก้าเป็นหกหกเป็นเก้าอย่างที่เขาเปลี่ยนกันมันก็ถือว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างอ่ะเนาะ
ตอนเด็กวิ่งเด็กทั้งบนทั้งล่างนะส่วนวันนี้หลวงปู่ทำไปที่1716วันนี้ปู่ทำแล้วเหรอคะทำแล้วทำตั้งแต่วิ่งวิ่งตัวไหนคะปู่เริ่มจดเลยค่ะวิ่ง7กับ1เหมือนงวดที่แล้ววิ่ง7กับ1จ้ะใช่ฟันธงก็คือ8 1 7 8 1 6 3ตัวใช่ไหมคะปู่ใช่ใช่8 8 8 1 7เหรอคะใช่8 1 7กับ8 1 6 8 1 6แล้วหลวงปู่มีแถม8 1 1ไปด้วยทำไมถึง8 1 1ก็ด้วยความรู้ของญาติโยมที่โทรมาที่เขาบอกว่าเลข6กับเลข9ตัวเดียวกันทีนี้หลวงปู่มาพิจารณาเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งมันตัวเดียวกันเลยแหละใช่ไหมค่ะก็เลยให้ว่าไปแปดหนึ่งเจ็ดกับแปดหนึ่งหนึ่งสองตัวล่ะครับปู่อะไรนะสองตัวได้ตัวไหนคะก็เนี่ย1716นี่แหละ17กับ16ใช่ส่วนตัวรองก็คือนี่เดี๋ยวเอาชุดตัดสั้นก็แล้วกันเนาะจ้าจ้ามีตัวรองก็คือมี15แล้วก็11แล้วก็7533 7533นั่นแหละมี17 16 15 11 7533ก็6ชุดค่ะบนล่างแต่งวดนี้ปู่เน้นว่ามัน17นี้จะเป็นข้างล่างส่วน1661นี้จะเป็นข้างบนนะค่ะมีความรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะมีความรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ล่ะบนหรือล่างก็ถ้ามันออกมาในชุดนี้ก็โอ้ล่ะนะสูตรคำนวณใช่ไหมครับปู่อะไรนะอันนี้เป็นสูตรคำนวณของปู่เนาะใช่แล้วเป็นสูตรคำนวณดั้งเดิมที่ได้มาสี่ตั้งแต่ปี40นั่นแหละส่วนเข้ามาเป็น10งวดฮะเข้าเป็น10งวดเลยใช่ไหมครับปู่ประวัติที่มันเคยเข้ามาเคยเข้าเด็กกันถึง15งวดปู่ทำจดสติเอาไว้แล้วแต่ถ้ามันส่วนใหญ่ก็จะมา5 6งวด7งวด8งวด10งวด5 6งวด7งวด8งวด10งวดติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาเว้นอยู่บ้างเว้นในที่นี้ก็คือว่าเลขวิ่งไม่เว้นไม่เข้าบนก็เข้าล่างไม่เข้า2ไม่เข้าทั้ง2ก็เข้าตัวนึง7กับ1นี่แหละครับปู่ใช่เป็นหลัก10หรือว่าหลักหน่วยครับผมหรือว่าหลัก100ครับถ้าเอาความมั่นใจของปู่นะครับปู่ว่าจะดูสูตรก่อนต้องเอาอาจารย์เป็นองค์ประกอบครับผมหนึ่งน่าจะเป็นหลักสิบหนึ่งเป็นหลักสิบใช่คนน่าจะเป็นหลักหน่วยครับมันไม่แน่ใจนะครับสามารถมาทั้งบนทั้งล่างได้นะปู่เนาะก็เหมือนกับงวดที่แล้วครับผมตัวเดียวครับมาคนไม่มากเลยครับผมเพราะฉะนั้นเลี้ยวก็ฝากให้ดับล่างไปด้วยดับล่างใช่ถ้าติด4อยากไปซื้อเสียงดับทิ้งเฉยๆวันนี้ไม่มี4ยกเว้น4ล่างตัวเดียวดับ4บนเหรอคะล่างขึ้นบนไม่มาได้ที่04อยู่ในชุดใหญ่ที่หลวงปู่ส่งไปให้ในคลิปมาได้ไลน์ครับผมหน้าเสียงคนแต่ล่างที่ไม่รู้อ่ะถ้าล่างจะ4แล้วก็โอกาสเสียเงินเยอะโอ้ก็คือดับ4เลยใช่ไหมครับล่างเนี่ยครับปู่นี่ได้มา5ปีไม่มาสักครั้งโห ไม่มาสักครั้งไม่พอเลยครับผมแต่ว่าตัวอื่นแล้วแต่4ไม่ดับแน่นอนครับก็เป็นแนวทางนะครับ FC ครับผมของปู่เลขล่างเนาะ
นี่นะครับผมมีวันนี้โชคดีนะมีเลขดับมาด้วยนะครับผมFC แคปหน้าจอไว้นะครับผมวิ่ง1กับวิ่ง7นะครับนี่นะครับปู่เลขล่างนะครับเนาะกับงวดที่แล้วก็มี FC ถูกอยู่นะครับ665นะครับผมเพราะว่าได้กลับหัวนะครับเอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ